สวัสดีค่ะทุกๆคนโอ๊ตหวังว่าทุกๆคนจะสุขภาพดีมีชีวิตที่แฮปปี้มีความสุขนะคะแฮปปี้นะคะปกติแล้วนะถ้าเป็นช่องภาษาไทยเนี่ยคือช่องที่ไม่ใช่ฝึกภาษาอังกฤษโอ๊ตจะพูดภาษาอังกฤษน้อยมากๆหรือแทบจะไม่พูดเลยนะคะโอ๊ตไม่ใช่มนุษย์ที่พูดภาษาอังกฤษปนภาษาไทยคือความคิดส่วนตัวของตัวเองอ่ะคือโอ๊ตอะมีความรำคาญแต่สมัยนี้หลายๆคนเขาก็มีความคิดที่ว่าก็เป็นการใช้แบบผสมผสานอันนั้นก็แล้วแต่นะคะโอ๊ตก็จะเป็นลักษณะเหมือนป้าแก่ๆที่ยังคงมีความคิดเก่าๆประมาณนั้นนะแต่ก็หลายๆคนก็อาจจะมีความคิดเหมือนป้าโอ๊ตด้วยก็แล้วแต่นะคะมาเข้าเรื่องของเราวันนี้นะคะใครที่ยังฝึกภาษาอังกฤษกันก็ฝึกกันต่อไปนะคะโอ๊ตได้ข้อความมาจากผู้ติดตามในเพจมาคนเดิมนะคะคนเดิมโอ๊ตก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นเชื้อชาติไหนนะแต่ชื่อเขาว่าเป็นต่างชาติก็ไม่เป็นไรอันนั้นไม่ใช่สาระนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณที่ส่งเรื่องมาให้ฝึกอ่านนะจากที่โอ๊ตได้อ่านเรื่องผมบลอนด์เนี่ยมาหลายๆเรื่องนะคำภาษาอังกฤษที่โอ๊ตไม่ชอบคือในโดยส่วนตัวคือไม่ชอบเลยที่จะเอามาพูดและมาใช้นะคะในภาษาไทยเองก็เหมือนกันเป็นคำที่สำหรับโอ๊ตแล้วเนี่ยไม่สุภาพเลยที่เราจะพูดคำเหล่านี้อย่างเช่นในเรื่องผมบลอนด์ก็จะมีคำว่า dumb ก็คือเป็นคำที่แปลว่าไม่ฉลาดโอ๊ตก็จะเลี่ยงคำว่าโง่อ่ะมันคือคำว่าโง่นั่นเองนะคะแต่ว่าจะเลี่ยงเป็นไม่ฉลาดทำนองนี้แต่ในที่นี้เนี่ยเรามาฝึกอ่านกันเป็นการเรียนรู้ด้านภาษาของเรานะคะแต่ส่วนการใช้ในชีวิตจริงก็แล้วแต่บุคคลและการสำหรับโอ๊ตเองโอ๊ตเลือกที่จะไม่ใช้คำที่ดูแล้วไม่ดีไม่เหมาะสำหรับการที่จะไปพูดทั่วๆไปว่างั้นนะเอาละค่ะเริ่มกันเลยนะคะ A dumb blonde woman was speeding down the highway in her little red sports car and was pulled over by a woman police officer who was also dumb blonde. The dumb blonde cop asked to see the dumb blonde driver's license. She dug through her purse and was getting progressively more.agitated คำนี้โอ๊ตไม่รู้เลยนะว่ามันแปลว่าอะไรแล้วอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะ she was rarely a dumb blonde and she had no idea what a license was what does it look like she asked ทำไมต้องออกเสียงว่าแบบนี้ไม่รู้อารมณ์มันส่งมาแบบนี้ the dumb blonde policewoman replied it's a square and has your picture on it the driver finally found a square mirror in her purse, looked at it and handed it to the policewoman. Here is this, she said. The dumb blonde officer looked at the mirror, then handed it back, saying, "Okay, you can go. I didn't realize you were a cop." ขำอะใครที่ไม่เข้าใจนะว่ามันขำยังไงนะมาสรุปนะคะโดยรวมคือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาก็ขับรถมาด้วยความเร็วประมาณว่าเขาขับเกินกำหนดความเร็วบนถนนไฮเวย์นะคะแล้วเขาก็มีอธิบายลักษณะของรถว่าเป็นรถสปอร์ตสีแดงก็ถูกตำรวจเรียกให้หยุดพอตำรวจเรียกให้หยุดปุ๊บตำรวจก็เดินมาที่คนขับรถแล้วก็บอกว่าขอใบขับขี่ด้วยทางผู้หญิงที่ขับรถก็ล้วงหาในกระเป๋าแล้วแบบ progressively อันเนี้ยโอ๊ตไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรแล้วมอ agitated อะไรอย่างเงี้ยอันนี้โอ๊ตก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรนะก็เดาเอาว่าคือเวลาคนเราอ่ะโดนตำรวจเรียกให้ค้นใบขับขี่เงี้ยก็มีอารมณ์หลากหลายกันใช่ป่ะบางคนก็อาจจะอารมณ์เสียบางคนก็อาจจะเป็นอารมณ์สั่นหวาดระแวงกลัวอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวโอ๊ตต้องไปดูคำศัพท์นะแล้วชีก็ค้นแล้วเสร็จชีก็ไม่รู้หรอกจริงๆแล้วว่าแล้วใบขับขี่อ่ะหน้าตามันเป็นยังไง ชีไม่รู้จักไม่ขับขี่แต่ชีขับรถได้อะ ก็เลยถามตำรวจว่าไอ้ใบขับขี่อะหน้าตาเป็นยังไงตำรวจสาวก็ตอบไปว่าก็เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีรูปเธออยู่บนนั้นนั่นแหละแล้วคนขับรถก็อ๋อได้แล้วเขาก็คว้าขึ้นมาแต่มันคือกระจกที่อยู่ในกระเป๋าเขาก็ดูพอดูเสร็จปุ๊บคือกระจกอะพอเอามาส่องดูมันต้องเห็นเงาตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมล่ะพอดูเสร็จมันใช่แล้วมันมีรูปฉันอยู่ในนี้งั้นอันนี้แหละใบขับขี่ก็ยื่นให้ตำรวจก็หยิบมาแล้วก็ดูอีกดูเสร็จเขาก็ต้องเห็นเงาตัวเองที่เป็นตำรวจในกระจกใช่ป่ะแต่ ตำรวจกลับย้อนไปแล้วก็คืนกระจกให้ว่าอ่ะโอเคเธอไปได้ฉันไม่รู้ดิว่าเธอเป็นตำรวจเหมือนกัน จบเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเล็กๆน้อยๆจากเรื่องนี้นะคะมีคำศัพท์อะไรที่ใครยังไม่รู้จักก็ไปหามานะส่วนโบเนี่ยโบจะหาคำศัพท์2คำที่โบไม่รู้จักนะคะหวังว่าทุกคนจะขยันตั้งใจฝึกภาษาอังกฤษกันไปนะคะพูดออกมาเยอะๆแล้วก็ออกเสียงให้เต็มเสียงอย่าไปดัดเสียงนะทุกคนเราพูดให้เป็นเสียงของเราสำเนียงเขาเรียกสำเนียงนี่แหละก็คือเป็นแบบของเรานี่แหละแต่เราต้องพูดให้ชัดๆแล้วก็มีการปรับโทนให้ฝรั่งเข้าใจไม่ใช่เป็นแบบไทยๆว่างั้นนะคะเอาละค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย Have a nice day bye